คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวันคนพิการสากลประจำปี2565นะคะยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับคนพิการทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมผู้พิการแห่งชาติที่รับผิดชอบอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบี้ยยังชีพก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากคุณจุรินทร์ค่ะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับคนพิการอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมผู้พิการแห่งชาติซึ่งผมรับผิดชอบดูแลอยู่เราก็มีกิจกรรมแล้วก็มีทิศทางยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนคนพิการมาโดยต่อเนื่องนะครับประเด็นสำคัญทั้งนั้นมันมีอยู่หลายประเด็นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้พิการนะครับซึ่งอันนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ปรับจาก800บาทเป็น 1,000 บาทแต่ว่ายังทำไม่ได้ทั่วหน้าก็ทำได้เฉพาะผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังขาดอยู่ประมาณ 800,000 คนที่ยังไม่ได้รับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของทิศทางในอนาคตที่จะต้องดูกำลังงบประมาณถ้ามีเพียงพอเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องเดินไปสู่จุดนี้ในอนาคตนอกจากนั้นในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้พิการเนี่ยสามารถมาประกอบอาชีพได้ซึ่งอันนี้เราก็มีกองทุนผู้พิการในการที่จะช่วยสนับสนุนเงินกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีระยะเวลาปลอดการผ่อนชำระอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งผู้พิการก็สามารถที่จะกู้ไปประกอบอาชีพได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการที่จะสนับสนุนให้ผู้พิการเนี่ยมีงานทำทั้งในส่วนของภาครัฐและก็ภาคเอกชนซึ่งก็มีกฎเกณฑ์กติกากำหนดไว้ว่าสำหรับภาคเอกชนเนี่ยอย่างน้อยก็ 1% ของจำนวนแรงงานทั้งหมดเนี่ยก็ควรที่จะได้จ้างงานให้กับผู้พิการเพื่อให้เขายังชีพได้นอกจากนั้นในเรื่องนี่เป็นคำยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับคนพิการทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพนะคะเรื่องของอารยสถาปัตย์ที่เข้าไปดูแลเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการรักษาพยาบาลแบบ one stop service สำหรับผู้พิการทั่วประเทศ